อาจารย์ครับแล้วอย่างข่าวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยครับอย่างเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นต้องทำตามทุกกระเบียดนิ้วเลยไหมครับอาจารย์จริงๆเนี่ยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแหละวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เราทำกันอยู่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาอาจจะ50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วงี้เป็นต้นนี่นะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถามว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีถูกไม่ถูกคนรุ่นเก่าก็มักจะยึดกับธรรมเนียมเก่าๆนี่ใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่ก็บอกเอ้ยเชยล้าหลังต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วจะเอายังไงดีธรรมเนียมเก่าที่ดีก็มีไม่ใช่ไปยกเลิกทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็มีมันก็มีผสมกันหลักการอยู่ตรงนี้ที่ว่าต้องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าเป็นลักษณะว่าคนรุ่นเก่าบอกเอ้ยคนรุ่นใหม่ต้องทำตามอย่างเดียวนะห้ามเถียงห้ามวิพากษ์วิจารณ์ท่านดื้อเมื่อไหร่ปั๊บเองโดนถ้าอย่างนั้นที่นั่นเนี่ยจะเป็นสังคมแช่แข็งเรียกว่าโบราณเต่าล้านปีแล้วก็ปรับตัวตามไม่ทันเนี่ยงั้นต้องกล้าพอที่จะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการเปิดกว้างทางวิชาการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคนคิดแล้วกล้าที่จะพูดออกมาผู้ที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่คุณพูดเลยนะแต่ผมให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกว่าทุกคนแม้คุณจะพูดในสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคุณก็ควรจะมีสิทธิ์ในการพูดใครมาขวางไม่คุณพูดผมไม่เห็นด้วยสังคมที่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะเป็นสังคมที่เปราะบางแล้วทุกอย่างมันเหมือนกับว่าอยู่บนปราสาททรายมันพร้อมจะสุดลงไปได้ทุกเมื่อยิ่งคุมก็ต้องยิ่งเข้มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่มันคุมไม่อยู่แล้วมันจะคลื่นไปเลยแต่สังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้เนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มีความแข็งแกร่งต่อการท้าทายมากกว่านะอย่างถามว่ารัฐบาลอเมริกากลัวไม่ว่าประชาชนมาวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยเสรีหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์อะไรต่างๆโจมตีประธานาธิบดีก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีทหารมีใครมาหามาทำร้ายมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ต้องกลัวภัยอย่างนั้นแล้วรัฐบาลอเมริกาไม่กลัวเลยคนวิพากษ์วิจารณ์นี้เลยเดี๋ยวตัวเองก็ล้มไปเลยเนี่ยเขาไม่กลัววิพากษ์วิจารณ์แล้วก็รับฟังกลับทำให้สังคมพัฒนาได้มากกว่าแล้วก็คำวิจารณ์ก็จะมีทั้งถูกมั่งผิดมั่งเลยนะไม่ใช่ถูกหมดนะมันก็มีผสมกันแต่ทำให้คนเราเนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นได้ไต่ตรองมากขึ้นขนบธรรมเนียมประเพณีใดที่อดทนแล้วก็ทนทานต่อการพิสูจน์ต่อการวิพากษ์วิจารณ์ก็จะอยู่รอดอันไหนที่วิจารณ์ไปมากๆแล้วมันไม่ใช่ละก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เสรีภาพทางวิชาการแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมีความสำคัญมากอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะพรรครัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งไปเยอะแยะเลยโหวตปั๊บชนะเลยแต่ว่าเขามีธรรมเนียมว่าจะต้องให้มีการอภิปรายกันอย่างทั่วถึงพรรคฝ่ายค้านที่แม้จะเสียงน้อยกว่าก็มีสิทธิ์ในการอภิปรายกฎหมายจะฉบับจะต้องถกกันเป็นเดือนๆเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวสู่สาธารณะมีประเด็นข้อดีข้อเสียใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวไปจนชาวบ้านก็มีส่วนร่วมรับรู้ความเป็นไปแล้วก็สุดท้ายก็ออกเป็นกฎหมายมาจุนๆปรับๆจนกระทั่งลงตัวละแล้วก็ออกเป็นกฎหมายพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับออกยากแต่พอกฎหมายคลอดแล้วนะได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่าแล้วผู้คนก็พร้อมปฏิบัติตามแม้คนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องให้ความเคารพกฎหมายเราก็รู้สึกว่ามันก็มีการอภิปรายมันเยอะแยะแล้วเนี่ยอย่างสุขุมรอบคอบสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ไม่เห็นด้วยในแง่มุมต่างๆก็มีการพูดออกไปแล้วคนอื่นเขาก็รู้แล้วแต่เขาไม่เอาทำไงอะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันไม่ดีนะไม่มีใครวิจารณ์ไม่มีใครพูดเลยแล้วพูดพลาดออกกฎหมายเลยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้เนี่ยมันไม่สุขุมรอบคอบเลยเพราะว่าอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาเนี่ยมันควรจะมีการถกอภิปรายกันให้รัดกุมรอบคอบกว่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่ทำให้สังคมเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าส่งไม้ต่อระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมเนี่ยระบบระเบียบในสังคมได้รับการยอมรับเนี่ยมันต้องมีเสรีภาพทางการแสดงออกเสรีภาพทางวิชาการเป็นตัวรองรับเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วคนที่มีครอบครัวมีลูกจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคลื่นลูกใหม่ได้อย่างไรบ้างคะอันนี้เนี่ยครอบครัวเป็นหน่วยที่ใกล้เราที่สุดเลยนะแน่ๆอยู่แล้วพ่อแม่ก็นับวันอายุเยอะขึ้นลูกจากคลอดใหม่ๆเนี่ยเป็นไง
ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เดินคลานก็ยังไม่ได้คว่ำก็ยังไม่ได้จะอึจะฉี่จะทานจะอะไรยังไงเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลหมดนี่นะรู้สึกว่าลูกอยู่ในคอนโทรลตัวเอง 100% แล้วพอผ่านไป4เดือนเอ๊ะคว่ำได้อ้าวเดี๋ยวสักพักคลานได้อ้าวพอ10เดือนปีนึงเอาเริ่มตั้งไข่ได้เดินได้เริ่มช่วยตัวเองได้เริ่มพูดได้เพราะเด็กเริ่มไม่เคยโตมา3ขวบ5ขวบเดี๋ยวไปโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ต้องดูให้ดีว่าถ้าลูกเราเอง7ขวบแล้วเราจะดูแลลูกเหมือนตอน1ขวบได้มั้ยไม่ได้แล้วเขาโตขึ้นเราก็ต้องค่อยๆถอยมานิดนึงแค่ประคองอย่าให้เขาล้มบางทีต้องยอมให้ล้มบ้างด้วยซ้ำไปเพื่อการเรียนรู้ไม่ให้เป็นลักษณะเหมือนไข่ในหินเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้อย่างหลวงพ่อตันตาชีโวท่านเคยเล่าไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเห็นเพื่อนฝรั่งเนี่ยมีลูกตัวเล็กๆอยู่แล้วเล่นมีดหลวงพ่อเห็นเฮ้ยทำไมเขายามปล่อยให้ลูกเล่นมีดแต่เขาก็ดูอยู่นะบอกให้ยูให้ลูกเล่นมีดเดี๋ยวมันก็บาดสิเขาบอกบาดแน่ฮะบาดแน่ทำไมยูให้เด็กเล่นนะเขาบอกพอบาดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รู้วิธีการทำแผลเราจะดูว่ามีดมันคมที่หลังจะได้ระวังถ้าเป็นคนไทยปั๊บยาลูกยายานั่นเนอะห่วงไม่หมดนะเด็กไม่โตฟังแต่เขาดูนะไม่ใช่ว่าปังตอยาวๆแล้วหั่นดีแล้วก็เกิดบาดที่นิ้วขาดไปเลยเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นมันแค่มีดไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนี่ยแล้วก็ดูแล้วความคมอะไรของมันบาดมันก็แค่เป็นแผลนิดหน่อยมันไม่ได้อะไรมากมายคืออยู่ในวิสัยที่ว่าความเสียหายรับได้เขาให้เรียนรู้เลยให้โดนเจอไฟก็จะรู้ว่าร้อนที่หลังจะได้ไม่ไปเล่นแล้วค่อยๆถอยที่พอดีมาให้เด็กค่อยๆเรียนรู้เติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับพ่อแม่ก็ดูแลประคับประคองจำกัดขอบเขตความเสียหายท่านเองจนเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เฟิร์มขึ้นเนี่ยแล้วค่อยๆส่งไม้ต่ออย่าไปแทรกแซงเกินงามขอยกตัวอย่างเรื่องจริงคือที่ครอบครัวของอาตมาเองเนี่ยลูก12คนนะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนจีนอพยพมาจากประเทศจีนเนี่ยแต่ว่าท่านไม่บังคับลูกนะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดลูกเล็กๆอยู่เนี่ยพลิกไปพลิกมาผ้าห่มหลุดอ้าวเดี๋ยวเย็บเป็นเย็บเองเลยแล้วก็เป็นอะไรล่ะผ้าที่มาผูกที่หน้าอกไว้แล้วเป็นเชือกเป็นเส้นไปมัดที่ข้างหลังไว้คือเราพลิกยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยคล้ายๆตัวเอี้ยมอ่ะนะผูกไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นหวัดนี้เป็นต้นหรือว่าพอใกล้สอบปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีโอวัลตินมีไข่ลวกมาแล้วแล้วก็ปลุกมาดูหนังสือเตรียมตัวสอบนี้เป็นต้นท่านดูแลใกล้ชิดแต่ไม่บังคับผลคือลูกเนี่ยสอบได้ที่1จังหวัดกับทุกคนเลยยกเว้นอาตมาคนอื่นก็ได้เกือบหมดเราชอบเล่นก็เอาที่4ที่5ไม่ได้ที่1แต่ว่าลูกจะไปเรียนต่อที่ไหนท่านให้เลือกเองนะมัธยมปลายอยากจะเข้าโรงเรียนเตรียมหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนที่ไหนหรือว่าจบมัธยมแล้วจะเข้ามหาลัยคณะไหนไม่เคยบังคับลูกเลยลูกต้องเรียนหมอนะเรียนวิศวะเรียนนี่เรียนโน่นไม่เลยให้สิทธิ์ในการเลือกหมดเรียนจบแล้วจะทำงานที่บริษัทไหนทำงานอะไรราชการเอกชนไม่เคยบังคับแล้วแต่ละคนสมัครใจพอใจยังไงโอเคจะแต่งงานกับใครยังไงเนี่ยพอใจรักชอบพอชอบพอใครยังไงท่านไม่เคยบังคับลูกแต่ละคนเลยให้สิทธิ์ทุกคนหมดอาตมาเองเมื่อตอนหลวงพ่อท่านอนุญาตให้บวชแล้วตัดสินใจจะบวชในใจไม่มีความคิดเลยนะว่าเอ๊ะแล้วเราจบหมอแล้วเราจะบวชเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ท่านจะอนุญาตหรือเปล่าไม่มีความคิดนี้ขึ้นมาในใจเลยนะมีแต่เพียงว่าบวชแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกราบหลวงพ่อว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยไปบอกคุณพ่อคุณแม่เพราะมีความรู้สึกมั่นใจว่าเราเรียนท่านแล้วท่านก็โอเคกับเราแน่นอนเพราะท่านไม่เคยบังคับแล้วแต่ความสมัครใจของลูกแต่ละคนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่าทีพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อลูกจะปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติต่อลูกอย่างประชาธิปไตยให้เกียรติเนี่ยแล้วแต่ดูแลนะไม่ใช่ว่าทิ้งนะดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจถ้าอย่างนี้ลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองได้แล้วกล้าที่จะตัดสินใจเพราะได้ผ่านการฝึกฝนแต่เด็กแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ลูกอย่าไม่ได้อันนี้ต้องเรียนอันนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ไม่เอาคนนี้อะไรต่างกันนาเนี่ยเด็กก็ปวดหัวบางทีลูกรักพ่อแม่แต่พ่อแม่จุกจิกมากเกินไปบางทีถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวบางครั้งเลยแอนตี้ดื้อเงียบเลยไม่ทำเลยพ่อแม่เก่งก็ทำเองตัวเองไม่ทำเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นต้องดูให้พอเหมาะพอสมเจริญพรวันนี้ได้มาฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณครับเจริญพร
ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าการเจริญเติบโตนะครับตั้งแต่ระดับสังคมนะครับจนถึงหน่วยเล็กที่สุดก็คือครอบครัวจะมีความเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับอยู่ที่การส่งต่อของคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่นั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่จะสามารถเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นก็คือการเปิดให้มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นค่ะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ